แบบฝึกหัดข้อแรกของเรื่องนี้นะคะเขาให้แก้สมการของระบบสมการต่อไปนี้คราวนี้มันจะแยกเป็นทีละข้อไปเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะทำทีละข้อก็ไม่ยากก็แบบที่เราเรียนมาก่อนอื่นคือจะต้องเขียนในรูปของเมทริกซ์แต่งเติมก่อนอย่างอันนี้ก็เขียนได้เป็น1ลบ2 3ถูกปะแล้วก็ลบ1 3 0แล้วก็2ลบ5 5มันเท่ากับ9 4แล้วก็17เราจะต้องทำให้แถวที่2อยู่ในรูป row echelon form ถูกปะโดยที่ที่จะเอาแถวที่1รวมกับแถวที่2เพื่อที่ว่าตรงเนี้ยจะได้กลายเป็น0ส่วนในแถวที่3ที่จะเอา2ลบ2คูณแถวที่1แล้วก็บวกแถวที่3แต่ว่าเดี๋ยวทำแถวที่2ก่อนนะกันแถวที่1ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงถูกปะเป็น1ลบ2 3ได้เป็น9ส่วนแถวที่2เรารวมกับแถวที่1ได้เป็น0 1แล้วก็3เป็น13ส่วนแถวที่3เรายังไม่ทำอะไรเนาะคราวนี้แถวที่3เราจะต้องทำให้ตรงนี้เป็น0เพราะฉะนั้นพี่จะเอาลบ1คูณแถวที่1แล้วก็มารวมกับแถวที่3ก็ได้เป็น R3 ลบ R1แถวที่1กับแถวที่2อันนี้ก็จะยังไม่เปลี่ยนแปลงแถวที่3ลบด้วยแถวที่1คูณด้วยลบ2เนาะต้องคูณด้วยลบ2ก็จะได้ตัวแรกเป็น0ลบ2คูณลบ2เป็น4ลบ5บวก4เป็นลบ1 5แล้วก็ลบ2คูณ3เป็น5ลบ6กลายเป็นลบ1 17ลบ2คูณ9เป็น17ลบ18เป็นลบ1คราวนี้อันนี้มันยังไม่อยู่ในรูป row echelon form เพราะว่าตรงนี้ต้องเป็น0เนาะถ้าอันนี้เป็น1ตรงนี้ต้องเป็น0เราจะทำให้ตรงนี้เป็น0ได้แล้วก็เอาแถวที่2รวมกับแถวที่3ก็จะทำให้ตรงเนี้ยเป็น0เขาเขียนเป็น R3 บวก R2 แถวที่1ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมคะก็จะได้เป็น1ลบ2 3เป็น9นะแล้วก็0 1 3เป็น13 0 0แล้วก็รวมกันได้เป็น2เท่ากับ12ก็จะได้ตรงนี้เป็น0คราวนี้มันยังไม่อยู่ในรูป row echelon form เพราะว่าเราจากซ้ายไปขวาเราเจอ2ตรงนี้ต้องเป็น1ถึงจะเป็น row echelon form มันเจอ2แล้วก็คูณ1ส่วน2เข้าไปก็ได้นี่ถ้าคูณ1ส่วน2เข้าไปก็จะได้ตรงนี้เป็น1ละตรงนี้ก็จะเป็น6นี่คือคูณ1ส่วน2กับแถวที่3ถูกปะอยู่ในรูป row echelon form อันนี้ก็จะได้ว่าค่า z มันก็จะเท่ากับ6แล้วก็ y บวก 3z เท่ากับ13ได้ว่า y ก็เท่ากับ13ลบกับ3คูณ6ก็เท่ากับ13ลบ18คือลบ5แต่ในแถวแรกมันคือ x ลบ 2y บวก 3z เท่ากับ9 x คือสิ่งที่เราต้องการรู้ใช่ปะลบ2คูณลบ5กลายเป็น10 3คูณ6เป็น18เท่ากับ9ก็ได้ว่า x จะต้องเท่ากับ18ย้ายไปลบก็ได้เป็นลบ9เนาะ10ย้ายไปก็เป็นลบ19
ได้ค่า x เท่ากับลบ19 y เท่ากับลบ5ส่วน z เท่ากับ6ดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม